การเตือนสติจากสื่อบางสำนักอย่างเช่นผมเอาหยิบยกของเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยมารายงานนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้ก็ยังมีความหวาดกลัวหวาดผวากับนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยอยู่เคยเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลประยุทธ์ก่อนจะถูกสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนปี64เนี่ยนะฮะหักหลังกันไปหักหลังกันมาจนกระทั่งว่าร้อยเอกธรรมนัสเข้าหน้าไม่ติดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเมเนเจอร์ออนไลน์ก็เลยหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาบอกว่ายี่ห้อธรรมนัสเป็นเหตุเกษตรกรผวาวันปลุกผี3สารพิษกลับมาต่อกันนะครับเรื่องของรัฐมนตรีการเข้าสภาในการอภิปรายเนี่ยคือบางท่านเป็นสสที่อยู่ในฝั่งอำนาจเก่าก็เข้าสภาไปด้วยนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาต่อในการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ยังได้ลงสนามการเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในสภาด้วยแล้วก็ถูกพูดถึงว่าก่อนสภาจะล่มที่ก้าวไกลขอนับการองค์ประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าเนี่ยปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยช่วยพูดได้ไหมเพราะว่าที่รัฐมนตรีอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกล้องก็ซูมไปหาร้อยเอกธรรมนัสในช่วงเวลานั้นพอดีนะครับแต่ว่าการเตือนสติจากสื่อบางสำนักอย่างเช่นผมเอาหยิบยกของเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยมารายงานนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้ก็ยังมีความหวาดกลัวหวาดผวากับนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยอยู่เคยเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลประยุทธ์ก่อนจะถูกสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนปี64เนี่ยนะฮะหักหลังกันไปหักหลังกันมาจนกระทั่งว่าร้อยเอกธรรมนัสเข้าหน้าไม่ติดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับยังมีความผวากันอยู่เมเนเจอร์ออนไลน์ก็เลยหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาบอกว่ายี่ห้อธรรมนัสเป็นเหตุเกษตรกรผวาวันปลุกผี3สารพิษกลับมานะครับนี่คือหัวข้อแรกที่จะเล่าและเมเนเจอร์ออนไลน์ก็รายงานหัวข้อที่2กันต่อนะครับเป็นการนำข่าวมาต่อๆกันนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับที่เขาบอกว่าวันปลุกผี3สารพิษกลับมามันมีดราม่าครั้งหนึ่งที่จะเอา3สารพิษมาใช้ในประเทศไทยนะครับทีนี้เขาก็ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังว่าจากรายชื่อรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีข่าวว่าจะเข้ามากำกับดูแลกระทรวงต่างๆของรัฐบาลเศรษฐา1ทอดตาดูทั่วแผ่นดินก็ต้องบอกว่ามีทั้งอึ้งทึ่งเสียวปะปนกันไปเนื่องจากหลายๆคนที่เป็นคนหน้าเดิมที่มีโปรไฟล์จัดอยู่ในขั้นเป็นตำนานรัฐมนตรีเต้าหู้ยี้แล้วก็ยังมีการเพิ่มเติมมาด้วยรัฐมนตรีมีตำหนิอย่างเช่นทนายถุงขนมอยู่ร่วมคณะอันนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองของเมเนเจอร์เขารายงานไว้นะครับพอชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นชื่อรัฐมนตรีเหล่านี้นอกจากจะร้องยีแล้วยังทำให้ไม่ไว้วางใจนะครับไว้ใจยากยิ่งเป็นกระทรวงหลักๆที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยและก็ยังมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนยิ่งขวัญหนีดีฟอร์ถามว่ารัฐมนตรีคนไหนกระทรวงใดอยู่ในข่ายที่จับตามองมากที่สุดงานนี้เดากันไม่ยากสปอตไลท์ทุกดวงของเครือข่ายเกษตรกรตอนนี้โฟกัสไปที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โควต้าของพลังประชารัฐพรรคลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ได้แบ่งสรรปันส่วนมาก็มีการถกเถียงกันหนักว่าธรรมนัสเหมาะสมหรือจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญวันก่อนเกษตรกรพะเยาถิ่นของธรรมนัสเองเนี่ยขนกันมาให้กำลังใจคนกันเองว่าเหมาะสมครับพี่ดีครับผมแต่เกษตรกรที่อื่นๆน่ะเขาก็แซวกันว่าธรรมนัสจะดีต่อเกษตรกรบางประเภทเท่านั้นนะครับแต่ชาวไร่มันเนี่ยยังเป็นที่น่าตั้งคำถามต้องไม่ลืมว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเคยถูกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถีบพ้นเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรมันแล้วในตอนนั้นใครๆก็คิดว่าธรรมนัสจบเหไปแล้วที่ไหนได้ลบเลียแผลไปเปิดพรรคใหม่แต่ก็ไปไม่รอดกลับมาพึ่งใบบุญบิ๊กป้อมที่พปชรเหมือนเดิมแถมได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพจับศึกเลือกตั้งอีกด้วยกลับมาครั้งนี้ร้อยธรรมนัสมาใหญ่บิ๊กเบิ้มครับได้รับการอวยยศขึ้นลิฟต์นะเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่พระยี่ห้อผู้กองนะครับไม่ใช่พระแบบพระสงฆ์องค์เจ้านะเขาแซวว่าพระยี่ห้อผู้กองที่มาพร้อมวลีในตำนานว่ามันคือแป้งสะท้อนว่าตัวตนเป็นผู้มีวรีกรรมโดดเด่นกว่าผลงานนะครับมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่มีงบมากลำดับต้นๆของประเทศเกษตรกรจึงนอนผวาและแววว่าเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเคลื่อนไหวพูดคุยกันในกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ว่าจะบริหารเกษตรกรช่วยเหลือแนวทางไหนเรื่องหลักๆสำคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำควบคุมราคาต้นทุนการผลิตเกษตรทั้งปุ๋ยยาฆ่าแมลงน้ำมันเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาเหมาะสมต่อเนื่องหลายปีจนเกษตรกรเป็นหนี้ท่วมท้นลืมตาอ้าปากไม่ได้จะมีนโยบายทำงานยังไงล่ะทีนี้นะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้ารัฐมนตรีบริหารจัดการไม่ดีแล้วถ้ายิ่งมีครหาบนผลประโยชน์ของงบประมาณแผ่นดินก็ดีก
การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกรมกองต่างๆภายในกระทรวงที่มักจะมีข่าวอื้อเฉากันบ่อยๆหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์จากทุนข้ามชาติที่พร้อมเปย์ไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงสารพิษต่างๆที่มีเดิมพันมูลค่ามหาศาลเนี่ยถามกันดังเกษตรกรหรือชาวไทยเมนเจอร์ออนไลน์เขาถามว่าจะไว้ใจธรรมนัสเอาอยู่ไหมงานนี้กระดูกสันหลังของชาติเป็นห่วงหนักมากครับหวาดว่าเมื่อธรรมนัสดูแลนะจะยังยืนหยัดอยู่ข้างเกษตรกรหรือโอนอ่อนตามทุนใหญ่ที่พยายามรุกให้ปลดล็อกการแบนสามสารพิษที่มีมนัสยาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับจับลงหม้อทวงวิญญาณเอาไว้ก่อนหน้านั้นปัญหาสารพิษเกษตร3ชนิดคือพาราคอตนะครับครอไพรีฟอร์ดและไกลโครเซตนะครับกว่าจะจับลงหม้อกันได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญเพราะฤทธิ์นายทุนเยอะล็อบบี้กันสุดลิ่มทิ่มประตูไม่มีพักทั้งที่มีสารเคมีทำให้เกษตรกรตายผลส่งอันตรายมีผลต่อสุขภาพและทำลายภาวะแวดล้อมมาช้านานจับตากันดูดีๆว่าเขานะครับผีสามสารพิษผีสามตนนี้อาจจะถูกปลุกขึ้นมาในยุคสมัยของธรรมนัสหรือไม่เรื่องนี้เรื่องเดียวคิดแล้วก็ขนลุกนะครับเขาบอกอย่างนี้นะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580